บทที่3นักปราชญ์เข้าเฝ้าพระเจ้าทรงอยากให้มนุษย์ทราบถึงการเสด็จมาในโลกของพระคริสต์พวกพระน่าจะได้สอนคนทั้งปวงให้รอคอยพระผู้ช่วยแต่แล้วพวกพระนั่นเองก็ยังไม่ทราบถึงการเสด็จมาของพระองค์พระเจ้าจึงส่งทูตสวรรค์ให้ไปบอกคนเลี้ยงแกะถึงการประสูติของพระเยซูในพระวิหารก็เช่นเดียวกันมีคนที่รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าทรงรักษาชีวิตของซีมโอนและฮันนาเพื่อเขาจะได้เห็นองค์พระผู้ช่วยพระมาซีฮาที่ได้ทรงสัญญาไว้ในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงเปิดเผยให้คนชาติอื่นซึ่งไม่ใช่ชาวยิวได้ทราบว่าพระผู้ช่วยได้มาบังเกิดแล้วมีนักปราชญ์ซึ่งอาศัยอยู่ทางประเทศตะวันออกให้ทราบถึงคำพยากรณ์การเสด็จมาของพระคริสต์พวกเขาเชื่อว่าเวลาได้มาใกล้แล้วพวกชาวยิวเรียกนักปราชญ์พวกนี้ว่าเป็นคนนอกศาสนาแต่ที่จริงเขามิได้กราบไหว้รูปเคารพเลยพวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์ปรารถนาที่จะรู้ความจริงและปรารถนาที่จะทำตามนามพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบจิตใจของนักปราชญ์เหล่านี้ว่าพวกเขาสมควรที่จะได้รับความไว้วางใจจากพระองค์สภาพจิตใจของพวกเขายังดีกว่าของพวกพระชาวยิวผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและความหยิ่งยโสนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นนักปรัชญาเขาได้เรียนรู้ถึงฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าในธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะรักพระองค์พวกเขาศึกษาดาราศาสตร์และทราบถึงการเคลื่อนไหวของดวงดาวพวกเขาชอบมองดูท้องฟ้าและเฝ้าดูดาวในตอนกลางคืนเมื่อมีดาวใหม่ๆปรากฏขึ้นเขาทราบดีว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในคืนที่ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะนักปราชญ์ได้เห็นถึงความผิดปกติในท้องฟ้าซึ่งที่จริงแล้วคือแสงจากเหล่าทูตสวรรค์นั่นเองเมื่อแสงนั้นได้จางหายไปพวกเขาได้เห็นดาวดวงใหม่ซึ่งทำให้เขาระลึกถึงคำพยากรณ์ที่ว่าดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบและทานพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอลอริทธโมบทที่24ข้อ17ดาวดวงนี้อาจจะเป็นดาวแห่งคำสัญญาของพระมาซีฮาก็ได้พวกเขาจึงได้ติดตามดาวดวงนี้และดูว่ามันจะพาเขาไปถึงที่ไหนดาวดวงนี้ได้นำเขามาถึงแคว้นยูดาและพอมาถึงกรุงเยรูซาเล็มดาวดวงนั้นก็ได้หายไปพวกนักปราชญ์จึงเที่ยวสืบถามหากษัตริย์ของชาวยิวที่เพิ่งจะประสูติเพราะพวกเขาอยากจะนมัสการพระองค์เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านได้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน
ตรัสถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์จะบังเกิดแห่งใดเขาทูลว่าที่บ้านเบ็ดเลเฮมแคว้นยูดาเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้กษัตริย์เฮโรดไม่ทรงพอพระทัยที่ได้ทราบว่าจะมีกษัตริย์องค์ใหม่มาแทนที่พระองค์แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับถามเขาได้ความท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบ็ดเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยโหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่พระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมาเรียมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายกุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและมดยอกพวกนักปราชญ์ได้นำสิ่งมีค่าที่สุดของเขามาถวายแก่พระผู้ช่วยนี่คือตัวอย่างอันดีสำหรับพวกเราหลายคนในพวกเรามีของขวัญให้กับเพื่อนในโลกนี้แต่ไม่มีอะไรถวายแก่พระเจ้าเราควรนำสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีมาถวายแก่พระคริสต์ไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินทองหรือความรักของเราเราอาจถวายสิ่งเหล่านี้แก่พระองค์ได้โดยการช่วยเหลือคนยากจนและสอนคนทั่วไปให้ทราบถึงพระผู้ช่วยของโลกพระเยซูทรงพอพระทัยในของขวัญแบบนี้